ค่ะเดี๋ยวเอาน้องวางแผนเลยตอนนี้คือนาแก้วตะวันตกเทศบาลนาแก้วเราเปิดตรงหัวนี่ก่อนเลยบ้างเดี๋ยวนี้นาแก้วตะวันตกได้แล้วเปิดตรงหัวแล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนเฮ้ยเก็บภาพหน่อยเก็บภาพขึ้นไปตรงนี้นะไปด้วยกันบอสจะพูดมาเอาแล้วนะมันต้องนั่งหรือยืนแป๊บอ้าวเป็นยังตอนนี้นะคะญาติเช็คสัญญาณแป๊บนึงรอบที่สองนะคะพูดได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวผมญาติเช็คสัญญาณก่อนนะคะสวัสดีแฟนเพจสพ.ลำปาง FM 97 MHz นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เทศบาลตำบลนาแก้วนะครับผมที่ตำบลนาแก้วแล้วก็จุดตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลนาแก้วนะครับตรงตลาดพอดีนะครับก็จะมีนะครับจุดให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็ถุงรวมน้ำใจนะครับจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องนะครับประชาชนตำบลนาแก้วนะครับรวมที่ประสบภัยน้ำท่วมก็อยู่บริเวณวัดกันนะครับนะบริเวณวัดกันที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นี้นะครับบอกว่าจุดตรงนี้นะครับตอนนี้เราเดินทางไปกับสวัสดีครับรถตักนะครับรถตักนะครับจะให้พาเราไปเข้าในไปพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ข้างในนะครับขอเอาตัวน้องครับครับไม่ได้ยินเสียงน้องต่ออะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องต่อพูดอะไรไปบ้างตอนนี้นะขอเช็คสัญญาณด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับน้องต่อหันมาด้วยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องต่อพูดหรือยังเสียงรถไถดังมากตอนนี้เราอยู่บนรถไถและที่เราลงพื้นที่ตอนนี้ก็รถตักรถตักครับตอนนี้เราลงพื้นที่ตอนนี้ก็คือเกาะคานาแก้วตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำล้นจากแม่น้ำวังนะคะซึ่งตอนนี้เรามีผู้นำทางด้วยนะคะพี่แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับผมชาญยุทธอินพรมนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้วครับวันนี้เราอยู่กับรองนายกมาเองนะคะถึงทำให้เราได้มีโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจุดเกาะคานาแก้วตะวันตกนะคะจุดนี้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่คะตั้งแต่เมื่อคืนครับประมาณเริ่มท่วมตั้งแต่เที่ยงคืนครับเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ระดับน้ำเป็นอย่างไรหนักขึ้นทรงตัวหรือว่าเบาลงระดับน้ำเริ่มขึ้นครับคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนถึง1เมตรครับโอ้โหก็ถือว่าตอนนี้หลายพื้นที่มั้ยคะหมายถึงบริเวณนี้หมู่บ้านหลายหมู่บ้านตำบลนาแก้วตอนนี้ท่วมทั้งหมด6หมู่บ้านครับ6หมู่บ้านครับประมาณ 1,000 กว่าหลังคาเรือนครับครับผมโอ้โหแล้วความช่วยเหลือล่ะคะตอนนี้ท่านรองนายกหนักใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ส่งกำลังใจพร้อมกับสิ่งของนะครับที่มาช่วยบริจาคนะครับครับตอนนี้ก็ได้รับบริจาคอย่างมากมายครับค่ะวันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะต้องสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz นะคะวันนี้รายการ97 Variety พาทุกท่านมานอกสถานที่ให้คุณได้ฟังเพลงกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการตอนนี้ออกอากาศทางวิทยุเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราอยู่ด้วยกันกับท่านนายกเทศมนตรีรองนายกครับรองนายกเทศมนตรีที่ไหนนะอีกทีตำบลนาแก้วครับตำบลนาแก้วนะคะซึ่งก็จะพาเราเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านเกาะคานาแก้วตะวันตกเราจะเห็นภาพไปพร้อมๆกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านนะคะก็จะติดตามบรรยากาศเสียงไปด้วยกันตอนนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนจะเป็นด้านไหนคะก็คือตั้งแต่บ้านปากแขกนักเจ้าจอมปิงสีดันบุญและศพตันครับประมาณ6หมู่บ้านครับ6หมู่บ้านนี้คือติดริมน้ำวังทั้งนั้นริมน้ำวังทั้งหมดครับเพราะว่าน้ำวังข้ามฝั่งเขาล้นฝั่งขึ้นมาครับค่ะและตอนนี้ความจริงแล้วเนี่ยรถคันนี้จะไปทำภารกิจอะไรหรือเปล่ารถคันนี้ก็คอยช่วยเหลือประชาชนครับเพื่อสามารถออกมา
ทำกิจกรรมภายนอกได้นะครับครับมาปาหาครับผมค่ะก็มันเป็นความจำเป็นเนาะและสำหรับคนที่มีหน้าที่การงานทำนะคะวันนี้ต้องลางานกันเลยไหมเนี่ยครับต้องลางานครับเพราะว่าออกไปทำงานไม่ได้ครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความจำเป็นเฉพาะกิจนะคะครับแล้วความคาดหวังนะคะว่าจากนี้ไปพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าระดับน้ำสูงวันนี้เราจะต้องยกระดับการให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างไรไหมครับก็ต้องแจ้งเตือนตอนนี้ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะครับเพราะว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับครับต้องยกของขึ้นมาครับส่วนตอนนี้ก็ได้รับการบริจาคอย่างมากนะครับที่ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องนะข้าวสารอาหารแห้งนะครับครับตอนนี้เราเห็นระดับน้ำขนาดนี้แล้วเรื่องของกระแสไฟฟ้านี่มีความกังวลไหมคะครับกังวลอยู่ครับตอนนี้ที่บ้านนากิมทางไฟฟ้าได้มาตัดกระแสไฟเรียบร้อยนะครับเนื่องจากตรงนั้นน้ำส่วมสูงประมาณสูงสุดประมาณ2เมตรกว่าครับประมาณ2เมตรกว่าครับครับมันก็เกินช่วงตัวบนแล้วนะครับค่ะให้ท่านรองอธิบายด้วยจุดนี้คือที่ไหนอย่างไรคะจุดนี้คือจุดบ้านนักแก้วตะวันตกนะครับเป็นถนนไปสู่อำเภอเสริมงามนะครับถนนเส้นนี้ของทางหลวงไม่สามารถใช้การได้แล้วนะครับต้องอ้อมไปทางบ้านรักศพต่ำนะครับแล้วก็บ้านจำปิงนะครับเพื่อไปออกอำเภอเสริมงามตอนนี้คือรถใหญ่ก็สามารถไปได้ครับแต่รถตั้งแต่พิกอัพลงมาคือไม่สามารถไปได้ครับค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราห่วงใยตอนนี้ที่ท่านรองเป็นห่วงที่สุดในกรณีที่ระดับน้ำมันต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนับจากนี้ไปนะคะจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนคิวลมอีกนะคะซึ่งคาดว่าบริเวณนี้อาจจะได้รับผลกระทบน้ำสูงขึ้นวันพรุ่งนี้แน่นอนละครับครับผมจะมีการยกระดับหรือว่าเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็เตรียมชาวบ้านที่ยังไม่ท่วมก็เตรียมต้องแก้ให้ชาวบ้านต้องกำลังแก้ชาวบ้านเพื่อยกของขึ้นที่สูงเพิ่มขึ้นอีกครับค่ะครับป้องกันไว้ก่อนครับแล้วเรื่องปัญหาของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุตอนนี้เราขนย้ายออกมาหมดแล้วครับขนย้ายออกมาแล้วนะคะครับอยู่ตรงไหนคะท่านรองครับตอนนี้อยู่ที่วัดนักแก้วครับค่ะแล้วก็จุดที่สูงต่างๆอย่างตอนนี้ก็มีวัดจำปิงวัดท่าจำปิงที่จุดเป็นจุดที่สูงนะครับก็ย้ายผู้ป่วยติดเตียงอะไรออกมากับคนแก่ครับย้ายออกมาครับผมย้ายออกมาแล้วครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะดูแลพื้นที่ได้รับการประสานหรือว่าความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานภาครัฐครับตอนนี้มีมาหลายหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารอำเภอนะครับแล้วก็ทางพวกไอ้หน่วยงานปภ.นะครับก็มาช่วยนำเรือมาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านครับเมื่อสักครู่ทีมงานเราไปทางบ้านนากิมครับแม่ไฮแม่ไฮแล้วก็นาแสงครับนะคะตอนนี้มีพี่น้องประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือนะคะที่ท่านได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเป็นเสียงของรถนะคะที่เรานั่งกันมานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เราไปจุดนั้นมามีพี่น้องประชาชนโอ้โหมองไปข้างหน้าเลยน่ากลัวมากบริเวณด้านหน้านั่นคือบริเวณทางน้ำไหลผ่านหรือยังใช่ครับบริเวณทางน้ำจากตอนนี้น่าจะเป็นน้ำจากแม่น้ำวางข้ามมาข้ามถนนเพื่อจะไปลงไปทางทุ่งนาครับเมื่อวานน้ำจากทุ่งนาข้ามถนนมาครับตอนนี้น้ำไม่วางใหญ่ย้อนกลับขึ้นไปครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคนพื้นที่นี้หรือเปล่าครับเป็นคนพื้นที่บ้านสองแคว้นใต้ครับเคยเห็นระดับน้ำสูงขนาดนี้ปี54จะสูงกว่านี้อีกประมาณ1เมตรครับ1เมตรครับปีนี้อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นตอนนี้เฝ้าระวังอยู่ครับน่าจะเที่ยงคืนคืนนี้ครับค่ะก็เป็นความใส่ใจนะคะที่เมื่อสักครู่ทีมงานเราเดินมาทางมาถึงเราก็จะเห็นทีมของท่านรองนายกนะคะยืนอยู่บริเวณปากทางคอยสกัดไม่ให้รถผ่านใช่ครับนะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะไปขอความช่วยเหลือวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วที่ร้องขอจากประชาชนจะเป็นเรื่องใดบ้างก็อาหารกล่องนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำอาหารได้ครับไม่สามารถเดินออกมาข้างนอกได้ครับครับเราต้องไปเอาเรือไปแจกนะครับก็คือต้องแจก3มื้อครับต้องแจกทั้ง3มื้อเลยนะคะพื้นที่รับผิดชอบทั้ง3มื้อนี่คิดว่าจะเข้าถึงหมดทุกที่ครับเข้าถึงทุกที่ครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งศูนย์
ดำเนินการอยู่ที่เทศตลาดที่ขอกคานะตลาดนักแก้วนะครับรวมถึงที่บ้านกำนันตำบลนักแก้วนะครับค่ะก็มีจุดให้บริการอยู่บริเวณนี้เราเรียกว่าเทศบาลตำบลนักแก้วอำเภอขอกคาเทศบาลไม่สามารถเข้าไปได้ครับเนื่องจากถนนน้ำท่วมถนนเข้ามาเทศบาลทั้งหมดครับดังนั้นเราก็คงจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้หรือว่าเราไปต่อได้เนี่ยครับตอนนี้ก็คือไปต่อก็จะเป็นอำเภอเสริมงามครับจากจุดนี้ไปน้ำยังไม่ท่วมแล้วครับอ๋อถ้างั้นอันนี้คือจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของบริเวณน้ำที่หมู่บ้านนักแก้วตะวันตกครับค่ะดังนั้นพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากจุดนี้แล้วทางด้านขวาด้านซ้ายนี่กระทบหมดเลยนะคะกระทบหมดครับโอ้โหอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะบรรยากาศของการเดินทางลงพื้นที่เกาะคานาแก้วทางด้านทิศตะวันตกนะคะซึ่งก็เรียกว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่นะคะในหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าตรงไปก็คืออำเภอเสริมงามเราอยู่ด้วยกันกับท่านรองนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งก็ถือว่าคอยดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและท่านก็ยืนยันว่าทุกคนได้รับเข้ากล่องกันละครับผมนะคะก็ตอนนี้แจกไป2มื้อแล้วครับครับแล้วก็เรื่องของการประกอบอาหารคือเราจะมีจุดอยู่ครับตอนนี้เรามีครัวกลางครับคอยดำเนินการแจกทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับค่ะมีศูนย์ประชาการนะครับเพื่อรับบริจาครวมทั้งเราดำเนินการเองนะครับเพื่อแจกให้ครบทุกหมู่บ้านครับเรื่องของการรับบริจาคนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีภาคเอกชนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนับสนุนสามารถติดต่อได้อย่างไรครับสามารถนำมาให้ได้เลยครับที่บริเวณสี่แยกตลาดนาแก้วนะครับทางเทศบาลเนี่ยดำเนินการตั้งศูนย์รับบริจาคอยู่ที่นั่นครับมีข้อแนะนำไหมว่าควรจะเป็นอาหารประเภทไหนครับน่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทางอาหารสดค่อนข้างจะเยอะแล้วครับครับเพราะว่าจะสามารถเก็บได้กินได้หลายเวลาครับครับโอ้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทางสวทลำปาง FM 97 MHzก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบรับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนะคะครั้งนี้ถือว่าผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเข้าถึงนะคะทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเรียกว่าทุกครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ากำลังมองหาบ้านที่ไม่ประสบปัญหาเลยอ่ะกำลังมองดูอยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะก็พื้นที่สูงสูงก็จะรอดพ้นนะคะแล้วก็บริเวณถนนเนี่ยรถนี่ห้ามผ่านเด็ดขาดเลยถนนเส้นนี้ไม่สามารถไปใช้งานได้แล้วครับแต่ยังสามารถเป็นอำเภอเสริมงามได้นะครับจะมีทางเบี่ยงอยู่ที่บ้านจอมปิงกับบ้านสมต่ำครับค่ะดังนั้นการตั้งจุดสกัดบริเวณปากทางนั้นก็จะแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้สัญจรไปในเส้นทางที่สามารถสัญจรได้ครับเรามีเจ้าหน้าที่เทศบาลคอยช่วยเหลือประชาชนที่จะข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งอยู่ครับครับผมช่วยอธิบายหน่อยว่าที่ภาพที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าค่ะพี่น้องประชาชนเขาไปไหนอย่างไรกันเราเห็นเรือแบบนั้นตอนนี้ทางอำเภอนะครับได้นำถุงยางชีพมาแจกให้แก่ประชาชนนะครับครับตอนนี้ชาวบ้านก็ไปรับของบริจาคครับค่ะค่ะกรณีที่พี่น้องประชาชนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยและมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแบบนี้เรามีฝ่ายคอยประสานงานเรื่องนี้อย่างไรคะต้องร้องขอไปช่องทางใดทางนี้เรามีเจ้าที่ป้องกันนะฮะที่สแตนบายไว้อยู่นะครับแล้วตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากอีกหลายตำบลนะครับส่งรถมาช่วยนะฮะค่ะคอยเป็นสแตนบายไว้นะครับกับเพื่อดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับโอ้นะคะอันนี้ก็เป็นการผนึกกำลังแล้วก็ต้องทำใจนะว่าจากนี้ไปเราไม่แน่ใจว่าระดับน้ำจะลดเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมามีความจำเป็นที่จะต้องพร่องน้ำออกจากเขื่อนเพราะว่าเราอาจจะต้องรองรับน้ำที่มาเติมเรื่อยๆนะคะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำวังซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นรอยต่อของอำเภอเมืองนะคะแม่น้ำวังผ่านอำเภอเมืองเสร็จสับเรียบร้อยจุดเนี้ยค่ะจาก
ในเมืองมาถึงบริเวณเนี้ยนะคะการเดินทางของแม่น้ำวังที่จะเพิ่มระดับนี้ได้คะแนนไว้ไหมคะว่าสักกี่ชั่วโมงครับก็น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนคืนนี้ครับเพราะว่าจะมีแม่น้ำสาขาที่ไหลมาสมทบอย่างเช่นแม่น้ำจางนะครับจากแม่เมาะนะฮะแม่น้ำยาวนะครับจากอำเภอข้างฉัตรนะครับแม่น้ำแม่ตาลนะครับจากข้างฉัตรนะครับตอนนี้ก็คือไหลมาสมทบมารวมกันที่นี่หมดเลยครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราไปทางหมู่บ้านนุ้นพอดีเมื่อสักครู่ยังพูดไม่จบก็คือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอยากจะมาเห็นดาราอยากจะมาเห็นคุณบินนะคะอันนี้ท่านได้ข่าวยังไงบ้างไหมคะตอนนี้คุณบินน่าจะอยู่ทางบ้านจอมปิงครับจอมปิงนะคะตอนเช้าแกไปบ้านศพต่ำมาครับครับก็ได้สัมผัสบ้างไหมได้เจอไหมยังไม่เจอครับพอดีผมดูแลทางบ้านนักกิมครับเนื่องจากตรงนั้นไม่สามารถเข้าออกได้เลยครับต้องใช้เรืออย่างเดียวครับค่ะดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รอติดตามรับฟังข่าวคราวของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะบอกมายืนรอปากซอยอยากจะมาเห็นดาราก็เรียนให้ทราบว่าคาดว่าตอนนี้น่าจะไปอยู่ทางไหนนะอะไรนะครับคุณบินตอนนี้คาดว่าจะไปอยู่ทางไหนน่าจะอยู่บ้านจอมปิงครับบ้านจอมปิงครับตรงนั้นเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วยหรือเปล่าตอนนั้นก็เยอะครับเกือบทั้งหมู่บ้านครับบ้านจอมบ้านพระวัดบ้านจอมปิงครับเกือบทั้งหมู่บ้านครับใช่เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมปิงไหมคะคนละหมู่บ้านครับคนละที่กันบ้านพระธาตุจอมปิงอยู่ทางอยู่บนที่สูงครับวัดบ้านจอมปิงอยู่ที่ราบครับอยู่ติดแม่น้ำครับตอนนี้สะพานข้ามไปอีกตำบลหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ครับน้ำท่วมสะพานหมดแล้วครับนี่คือภาพที่ให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะเข้าไปได้จนกระทั่งถึงสุดเขตเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านจุดที่น้ำผ่านแรงๆนั้นก็จะเข้าสู่เขตอำเภอเสริมงามละนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านรองนายกเทศมนตรีที่ให้เกียรตินะคะให้เราได้อาศัยรถนะคะเข้ามาดูลำพังถ้าเรามาเองเนี่ยก็จะมองเห็นแค่ปากทางเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บริเวณวัดแห่งนี้ล่ะคะครับอดีตวัดนาแก้วอยู่ที่สูงครับแต่ยังเสี่ยงอยู่ครับเสี่ยงถ้าเกิดน้ำขึ้นอีกประมาณสัก50เซนก็น่าจะท่วมหมดนะครับกลายเป็นที่เก็บของอะไรไปด้วยไหมครับตอนนี้เราตั้งตอนนี้ก็คือให้ชาวบ้านจะเวลามารับของจะมารับที่นี่นะครับที่วัดนะครับครับกลายเป็นศูนย์รวมอย่างแท้จริงไปละครับผมต้องต่อมีอะไรเพิ่มเติมหรือเมื่อสักครู่เห็นนำไมค์ไปครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเข้าไปตรงศูนย์เราจะเดินเข้าไปในวัดกันพี่น้องนะครับที่ศาลานะครับศาลาการประเรียนของวัดมีพี่น้องเยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นจุดให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนตำบลนาแกนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับวัดบริเวณวัดก็มีน้ำอยู่พี่ก้อยนะครับตอนนี้ประมาณเกือบกำแพงแล้วนะครับกำแพงละนะครับท่านรองนายกตอนนี้เรายังเห็นระดับน้ำและคาดว่าถ้ามันสูงที่สุดครั้งนี้มันน่าจะขึ้นอยู่ประมาณไหนถ้าเกิดสูงที่สุดในปี54จะสูงกว่านี้อีกประมาณ1เมตรครับคือวัดนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันไม่เหลือครับค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเดินเข้าไปด้านในนะคะครับโอเคขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า มาเราไปดูโอ้โหพี่ก้อยโอ้โหสุดกลายเป็นศูนย์รวมนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วตอนนี้เป็นศูนย์รวมของความช่วยเหลือด้วยนะความช่วยเหลือด้วยครับน้ำก็เข้าด้วยนะครับตรงบริเวณวัดตรงนี้นะครับท่านรองคิดว่ามันก็จะไม่รอดนะจุดเนี้ยถ้าน้ำขึ้นในตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดเพราะว่าขนาดนี้ก็ยังโดนแล้วนะคะโอ้นี่คือพี่น้องประชาชนนะผู้ประสบอุทกภัยในคราวนี้นะคะอันนี้เขามารออุ้ยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตดูภาพนะคะตอนนี้เราเห็นผู้ประสบภัยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ากำลังรออะไรกันอยู่อ๋อกำนันอยู่ทางไหนประเดี๋ยวนี้เป็นประเดี๋ยวนี้เป็นคนรออะไรอย่างกันเจ้ารอท่านนายกค่ะอ๋อรอท่านนายกอ๋อท่านนายกเข้าพื้นที่อ๋อเจ้าเป็นดวงรัฐเข้าพื้นที่อ๋อท่านนายกดวงรัฐแล้วคิดว่าจะมาถึงกี่โมงก็เดี๋ยวรอเข้าพื้นที่ทั้งข้างในที่ว่าเขาไปแจกอาหารนะครับกับถุงยังคีบให้ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนนะคะท่านเข้าไปในเรือกับกู้ภัยครับโอเคนะคะจากนั้นตอนนี้พี่น้องผู้ประสบภัยก็มารอรับของนะคะที่จะนำมามอบให้นะสำหรับผู้ประสบนายกดวงรัฐค่ะโอเคขอบคุณหลายๆเจ้านะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะเชิญเลยค่ะพยายามดูนะคะว่าตรงไหนเป็นทางต่างระดับหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องเหยียดๆลงไปก่อนต
อนนี้เราก็อยากไม่อยากใส่รองเท้าเข้าไปสักเท่าไหร่ค่ะเกรงใจอ่ะกลัวมันแจ้งอ่ะเจ้าโอ้นะคะก็โหใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นค่ะไหนกำนันคนไหนคะขออนุญาตอ๋อโอเคค่ะมาเดินตามมานะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเน้อสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าขออนุญาตเจ้าขออนุญาตเจ้าขออนุญาตเจ้าโอ้เราเห็นพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะภายในหมู่บ้านในพื้นที่กำนันค่ะสวัสดีค่ะทางนู้นเชิญมานะคะตอนนี้ออกอากาศทางสวทลำปาง FM 97 MHz แล้วก็เพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์กำนันเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้เค้ารอทําอะไรกันอยู่ตอนนี้เรากำลังรอรับถุงยางชีพของอบจ.ค่ะเดี๋ยวท่านนายกอบจ.จะมาเป็นผู้มอบค่ะแต่ตอนนี้ทางนายกอบจ.กับทีมของเทศบาลกำลังเอาถุงยางชีพไปให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงน้ำจุดน้ำลึกๆอะค่ะที่ไม่สามารถออกมาได้เนาะใช่ค่ะค่ะตอนนี้หนักใจไหมว่าพี่น้องผู้ประสบภัยเยอะขนาดนี้ดูแลทั่วถึงไหมคะพูดถึงหนักใจไหมครับมันก็หนักใจเป็นธรรมดานะคะต้องหนักใจค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันทั่วถึงค่ะค่ะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะและคิดว่าของที่เตรียมไว้ตอนนี้จะพอกับพี่น้องประชาชนไหมอ่ะอันนี้ก็คงจะช่วยคือเย็นนี้ได้อืมอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าได้เงี้ยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่านานกว่านี้ก็คงจะต้องมีมาเติมค่ะต้องมาเติมค่ะวางแผนอย่างไรกรณีที่มีน้ำท่วมขึ้นระดับน้ำที่มันจะสูงขึ้นมาอีกระดับครับอย่างแรงแรกคือเราต้องประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายทางลายหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นลายหมู่บ้านนะคะเพราะมันจะเร็วกว่ากันให้ทุกคนให้เตรียมตัวยกของสูงขึ้นตั้งแต่ที่18มาแล้วค่ะค่ะและตอนนี้ก็ต้องให้ยกสูงขึ้นอีกเพราะวันนี้น้ำก็จะขึ้นอีกแล้วถูกต้องเพราะว่าทางกิ่วลมกิ่วขมาเติมน้ำอีกแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันมีการตัดกระแสไฟฟ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้คาดว่าจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าตอนนี้เริ่มตัดเป็นบางซอยแล้วค่ะก็เลยจะมีปัญหาดังนั้นได้บอกพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเซฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้าแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทางไลน์ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะคะขอให้ผ่านพ้นนะคะขอบคุณกำนันค่ะนะคะนี่คือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนะคะโอ้ยเนาะคนบ้านอยู่ที่ไหนเจ้าประเดี๋ยวนี้ส่วนอยู่ทางไหนเนี่ยนะเจ้าอยู่ข้างในแล้วท่วมหนักกว่าเจ้าหนักเจ้าหนักขนาดไหนหนักเอวมันเดือดร้อนจะได้พองมันก็เดือดร้อนทุกอย่างอ่ะจ้ะมันไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกไปไหนก็ไม่สะดวกอ่ะจ้ะต้องรอรับข้าวกล่องทําอาหารทําอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วอย่างพี่อย่างบ้านเราเนี่ยมันมีการตุนอะไรไว้ในตู้กับข้าวอะไรบ้างมั้ยก็ไม่ได้ทันได้ตุนเลยค่ะใช่เก็บของเก็บของเรื่องก่อนเก็บของเนาะอันกินเมื่อกี้อ่ะคือเคยคิดไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คิดว่ามันไม่เยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราเห็นพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายใช่ใช่ค่ะโอ้โหยังดูเขาอยู่แล้วความรู้สึกล่ะคะตอนนี้คือมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดหรือว่ายังดีที่มีเชียงรายหนักกว่าเราใช่ค่ะใช่มีความรู้สึกว่าโชคดีกว่าโชคดีกว่าค่ะเอาของขึ้นก่อนเนาะแต่เรื่องการกินท่านกำนันเขาจะช่วยเอาของขึ้นก่อนค่ะกำนันก็ดีมากเขาเตรียมกับข้าวกับปลาทำระดมพี่ก็ทำกับข้าวนะพวกข้าวไปให้พวกข้างในแต่วันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยประสบภัยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราจะต้องมาเจอดังนั้นตอนไหนที่เราแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันก่อนวันพากันทำกับข้าวกันกับกำนันในฐานะที่อยู่ลึกๆนะคะค่ะค่ะในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยอยากจะให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยกันยังไงต้องมีกำลังใจทำทุกอย่างได้ค่ะแล้วก็กรณีที่น้ำมันเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะรู้น้องว่าเขาจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ระดับมันอาจจะสูงขึ้นกว่านี้พอสมควรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่มีการเตรียมความพร้อมกันยังไงก็เตรียมไว้ค่ะว่าต้องยกขึ้นอีกระดับนึงนะคะต้องคอยดูว่าถ้าน้ำมาอีกก็ต้องยกขึ้นอีกระดับนึงน้องคิดว่าถ้าไม่พ้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงละถึงที่ไหนถึงไหนก็ถึงนั่นนะคะเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงละค่ะเราไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วต้องดูอย่างคุณที่ก็แย่กว่าเรานี่คือกำลังใจนะคะของพี่น้องประชาชนขอบคุณมากค่ะขอให้ผ่านพ้นนะคะเอาละค่ะไปทางไหนคะกล้องโอเคไปทางไหนคะเดินออกไปด้านนอกค่ะเดี๋ยวเราจะพาอันนี้คือพี่น้องผู้ประสบภัยภายในหมู่บ้านนะคะกำลังมารอรับนะคะของจากท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะคะก็ถือว่าเป็นจุดชุมชนที่ยังเป็นศูนย์รวมอยู่และขณะเดียวกันวัดแห่งนี้บริเวณก็ถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วนะนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะคะ
ไม่อาจจะละสูงขึ้นแน่นอนละนะคะนี่คือภาพที่พี่น้องประชาชนยังได้อาศัยวัดแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมในการที่จะรับเข้าของจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เห็นสีหน้าของพี่น้องประชาชนละนะคะอีกสักหน่อยเนาะนะคะมันเป็นจะได้พองเราเฮือฟังก่อนมาล้ออันยังการมาเดียวเนี่ยมาล้อครับมาล้อครับแหละเจ้าเป็นจะได้ใจหายก็น้ำท่วมครั้งนี้นี่ยังมะม่วงสูงขนาดไหนแล้วยังจะได้เนี่ยที่บ้านนี่สูงขนาดไหนเจ้าตอนนี้เปียงหน้าขาแล้วเปียงหน้าขาแล้วแล้วที่บ้านมีผู้สูงอายุอย่างก็มีจ้ะบ่มีโชคดีไปเนาะแล้วบ้านอื่นที่มันมีผู้สูงอายุนี่เปิ้นอยู่กันจะได้นะมีก็ตอนนี้จันบนก็มี2จันกันเออมี2จันก็ฮึบจะอยู่กันบ่เดี๋ยวจันเดี๋ยวก็โอ้โหเจ้าเจอแล้วแล้วการฮื้อความช่วยเหลืออาหารการกินนี่ถั่วถึงก็ท่านออกมาได้แล้วมาเดี๋ยวนี้นะออกมาบ่ได้ก็มีแล้วเขาไปแจกถึงบ้านก็มีอยู่ก้าแล้วไปบ่ถึงออกมาก็พี่ดังนั้นก็ต้องแจ้งคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ฮู้ว่ายังเราต้องช่วยกันบอกกล่าวบอกต่อนะคะเพราะว่าบางทีความช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะเนาะก็อาจจะเข้าไปถึงจุดที่เข้าถึงง่ายๆจุดไหนที่ยังมีการช่วยเหลืออยู่ต้องช่วยกันไม่สูงตอบ้างสูงตู้เย็นบ้างสูงหน่อยยังเหลี่ยมตะอี้อยู่ดูสูงขนาดไหนแล้วส่งกำลังใจขึ้นเนาะทำฮือดีที่สุดผลฮือไหวเนาะเจ้าปีแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นจะได้พองนี่มารอครับมารอครับใจคอเป็นจะได้ตอนนี้ก็มันเนาะต้องใจเหมือนกันค่ะได้ทำใจเสียการเสียงานตัวเนาะเสียการเสียงานตัวแล้วทำใจไว้ก่อนก็ได้ทำใจไว้แล้วค่ะทำใจไว้แล้วมันก็เคยมีอยู่เออมันเคยมีอยู่เนาะใจผมได้เนาะมันก็ไม่ควรจะเกิดเนาะแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจฮือกูทันนะเจ้าต้องตอบพูดก่อนนี่เป็นเสียงของพี่น้องนะครับประชาชนของชาวตำบลนาแก้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนาแก้วนะครับศูนย์ความช่วยเหลือพี่น้องมารอให้นะครับรับสิ่งของนะครับเนี่ยที่ศาลานี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับพี่ก้อยเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อนะครับข้างในนะครับตำบลนี้ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับสำหรับตำบลนาแก้วนะครับหลังจากที่เราไปเข้าในพื้นที่นะครับเส้นตรงนี้จะไปเสริมงามนะครับแล้วก็ตรงที่ทำการของเทศบาลตำบลนาแก้วก็ข้างหน้าก็ถนนก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับที่เดินช้ากว่าน้องต่อก็คือให้น้องต่อเดินนำหน้าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันมีหลุมบ้างนะคะครับผมคือถ้าสะดุดล้มลงไปเนี่ยมันก็คงจะไม่น่าดูสักเท่าไหร่จะกลายเป็นผู้ประสบภัยครับรถแบบนี้ก็จะไหวอยู่ถ้าเป็นรถกระบะยกสูงหน่อยรถกระบะยกสูงนะครับแต่ที่ห่วงที่สุดก็คือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็มีคอผู้ใหญ่ก็ให้ประคองพาอืมค่ะอ๋อตอนนี้น้องต่อก็ต้องเก็บภาพนะคะให้ทางทีมข่าวสวทลำปางนะคะได้ทำการโพสต์แล้วก็เผยแพร่นะคะขณะเดียวกันก็ต้องส่งให้กับทางโอเคสกรรมเจ้าบัดเดียวนี้กำลังแย่ไปก่อนว่าอันยังมันเป็นห้องก็มีแน่โอเคเดี๋ยวก่อนนะหาตังไปก่อนแน่เออเนาะครับเออมันหมดเวลาแล้วสุมาเตเจ้าเจ้าเอาละนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ามาทางนี้บ้างครับตรงนี้ก็ท่วมเหมือนกันนี่นะก็คงจะอยากเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำก็ตอนนี้ก็หลายตำบลหลายพื้นที่นะครับนอกจากอำเภอเกาะคาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับทางท้ายน้ำนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนเดียวกันนะครับคงที่สุดคือท้ายน้ำนะครับทางผู้ใหญ่ทางรองผู้ว่าราชการที่ได้ย้ำเตือนนะครับท้ายน้ำนั่นคือแบบน่าจะน่าห่วงที่สุดนะครับมันเป็นน้ำต้องเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าแตกต่างกับทางเชียงรายเชียงรายคือน้ำป่าที่ไหลหลากลงมานะคะแต่น้ำนี้คือน้ำที่ล้นจากแม่น้ำวังซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทางเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาเขาก็ต้องระบายน้ำตามปกติแต่ขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้หลายๆพื้นที่นั้นก็ต้องมีการระบายน้ำห้วยสาขาต่างๆครับนี่บินโดรนเนาะค่ะเป็นจะได้ภาพมุมสูงโอ้โหอยากเห็นภาพมุมสูงของลำปางวาไรตี้นะครับลำปางวาไรตี้หรือลำปางโพสต์ดูลำปางวาไรตี้โอเคค่อนข้างสับสนนี่คือภาพมุมสูงเห็นไหมเห็นชัดไหมคะครับคือพอดีมาเจอทีมงานลำปางวาไรตี้กำลังบินโดรนอยู่นะคะ
มันก็จะทำให้เราทีมที่ทำข่าวด้วยกันนะครับเพื่อของคนลำปางนะครับได้รับข่าวสารนะครับในหลายพื้นที่นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันทำให้เราได้เห็นภาพในมุมสูงได้ชัดเจนขึ้นก็จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องค่ะก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือนะครับเวลามีงานอะไรต่างๆนะครับนอกเก็บภาพมุมสูงเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันในไหนก็มาแล้วมีข้อมูลอะไรที่เพราะว่าน้องบินอยู่เนาะป้ากังวลอยู่ครับผมได้อยู่เนาะลูกเนาะหนูน้องไปทางไหนมาบ้างเนี่ยตะกี้ไปสะพานนาแก้วครับนาแก้วตะวันออกตะวันตกก็ยังข้ามผ่านไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะข้ามผ่านมาได้ก็สะพานสองแควสองแควคือเป็นทางเลี่ยงได้ครับทางแต่รถใหญ่ไม่ได้นะครับจะได้แต่รถเก๋งกับรถกระบะที่สามารถข้ามมาได้ที่มองดูแล้วจากภาพแล้วอันไหนที่น่าห่วงที่สุดถ้าด้วยความรู้สึกแล้วตอนนี้ยังไปไม่สุดเลยเพราะว่ามาข้ามสองแควมาแล้วก็จะเจอไอตามทางก็จะมีแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แวะถ่ายแต่ละหมู่บ้านจนมาถึงจุดนี้อยู่เดี๋ยวจะไปทางโซนนากิมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเพราะเอารถเก๋งมาด้วยสามารถจอดได้ปากทางอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปไม่ไกลค่ะเมื่อสักครู่ไปมาแล้วก็จะทยอยสำรวจเรื่อยๆครับวันนี้ครับพอดีว่างพอดีเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไงฝากอีกอย่างนึงคือสามารถใช้ภาพในเพจได้เลยนะครับที่เป็นโดนน้ำท่วมอ่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะจะได้ชาวบ้านจะได้รับรู้เป็นวงกว้างมากกว่านี้ว่าจุดไหนท่วมเยอะท่วมน้อยอะไรยังไงเพจลำปางวาไรตี้ไม่ห่วงภาพเนี่ยเข้าไปสอยได้แล้วก็นำมาใช้ในเชิงที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ไปเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์อันนั้นก็ไม่เปิงนะคะก็ต้องขอบคุณน้องมากตอนนี้โดรนมันอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยป้าขอดูหน่อยไหนชี้พิกัดมันมองไม่เห็นใช่ไหมจะอยู่แถวแม่น้ำอยู่จะเห็นแม่น้ำแถวเทศบาลหรือเปล่าไม่แน่ใจใกล้ๆกับเสาสัญญาณเนี่ยไหนเห็นใช่ไหมคะโอ้คือวิสัยทัศน์ดิฉันยังไม่ไกลขนาดคุณโอ้เห็นเล็กเห็นเล็กโอ้เห็นละเห็นละขอบคุณมากนะคะขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงค่ะร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมทั้งภาคราชการทั้งภาคเอกชนไหนจะพาเข้าไปดูตรงนี้อีกใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูทางสวทลำปางก่อนนะว่ายังพอมีเวลาอยู่นี่ทีมสภากำลังทีมแม่ครัวนะครับทีมแม่ครัวทางนู้นกำลังนี่คือเสบียงเสริมเนี่ยเขากำลังจดช็อตโน้ตเลยนะคะว่าได้ช็อตโน้ตนี่คือได้รับมาจากหน่วยงานหรือว่ารับบริจาคของเทศบาลโดยเจ้าเทศบาลอันหยังก็เจ้าเทศบาลตำบลนาแก้วเจ้านะคะก็จะต้องมีงบพิเศษที่จัดขึ้นมาเนาะนะคะแล้วก็จัดเตรียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแม่นเจ้าแล้วประเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนถ้าเพิ่นได้ข้าวสารอาหารแห้งนี่เพิ่นจะไปย่ากินได้ก่อนได้เจ้ามันก็จะมีปากกระป๋องมีข้าวสารเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยมาม่าเนาะพี่ตาเนาะเจ้ามีน้ำดื่มเจ้ามีอาหารแบบทำเบื่อเป็นที่ต้องใช้แล้วก็เก็บไว้ได้ด้วยนะคะตอนนี้ทางเทศบาลบริจาคด้วยค่ะรับบริจาคสนใจเข้ามาบริจาคได้ที่ตลาดนาแก้วค่ะจุดนี้เขาจะห้ามบริจาคตัวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเวลาราชการแล้วกันเนาะเจ้าเนาะเจ้าส่วนใหญ่ที่ถ้าอยากจะได้ของบริจาคเนี่ยขอให้เป็นอะไรบ้างอย่างอะไรก่อนอย่างก็ได้เจ้าตีแบบอาหารแห้งดีกว่าเนาะเจ้าเข้าไปง่ายเนาะเจ้าอันนี้จะได้เก็บไว้ได้ด้วยเนาะล่าของที่เตรียมไว้ตอนเนี้ยเอาไว้ตอนไหนคะจะเอาไปมอบให้อะไรอย่างไรตอนไหนเตรียมทรงมอบตอนเย็นเนี่ยเจ้าเตรียมเป็นแต่ละหมู่บ้านเจ้าถุงยังชีพแต่ละหมู่บ้านค่ะเจ้าทรงตามคนเรือนนะเจ้าเจ้าก็จะมีเรือเจ้านะคะนำไปมอบให้เจ้าคิดว่าทั่วถึงไหมการที่จะเข้าไปถึงในแต่ละบ้านทั่วถึงเจ้าจะพยายามให้ทั่วถึงที่สุดตามจำนวนนะคะเราเอาเพื่อผู้นำชุมชนนะคะเป็นคนไปกระจายทำการค่ะค่ะแล้วกรณีคนที่เขาไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วเขาร้องขอมันมีช่องทางไหนไหมว่าบ้านนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยอย่างเนี้ยจะติดต่อเลยเจ้างานป้องกันเทศบาลนาแก้วเจ้างานป้องกันเทศบาลนาแก้วบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลย054-362-150ค่ะ362-150ค่ะนะแจ้งได้เลยงานป้องกันเทศบาลนาแก้วนะคะโอเคขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเอาละทางวิทยุตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่า 4:00 น.ก็จะหมดเวลาของซินเดอเรลล่าแล้วนะคะแล้วก็ช่วงท้ายก็แล้วกันเนาะของการไลฟ์สดด้วยผ่านเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
จุดนี้จะไปยาวเลยใช่ไหมครับเอายังไม่ลาใช่ไหมยังไม่ลาแต่ทางวิทยุนี่ขอลากันแล้วกันนะคะอยู่ที่หัวหน้าน้องยุ้ยนะคะใช้วิจารณญาณในการตัดสัญญาณก็แล้วกันเพราะว่า4โมงเย็นก็จะรับสัญญาณค่ะอันนี้คือผัดมาม่าใหม่ๆเลยผัดมาม่าเจ้าตั้งอกตั้งใจจากปีน้องอาสาสมัครในชุมชนเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะก็วันนี้เมนูก็คือผัดมาม่านี่แหละเพราะว่ามาม่าเป็นสิ่งที่เก็บได้พอถึงเวลาก็นำมาประกอบอาหารมีทั้งผักมีทั้งหมูได้โปรตีนนะคะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะก็ถือว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจและอาหารที่ประกอบใหม่ๆเนี่ยมันก็จะร้อนๆเนาะนะคะก็คิดว่าคงจะไม่ได้คงไม่เป็นประเด็นอะไรต่างๆนะเพราะว่าเป็นความตั้งใจนะคะผมเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะที่จะให้พี่น้องจะแบ่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยอ๋อนอกเหนือไปจากผู้ประสบภัยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทำงานก็เหนื่อยใช่ค่ะบางคนก็ไม่ได้หลับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ได้หลับได้นอนจุดนี้คือเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวเราก็ปิดละตลอดค่ะตลอด24ชั่วโมงคือจุดนี้มีไว้ทำอะไรคะพี่ก็เป็นศูนย์ช่วยเหลือค่ะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่ค่ะนอกเหนือไปจากเป็นศูนย์รวมของเจ้าหน้าที่แล้วใช่ค่ะผู้ประสบภัยเดือดร้อนอะไรก็มาแจ้งได้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะรับเรื่องนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะครับช่างภาพบอกว่าไปทางนู้นต่อสักครู่คิดว่านายกนวลตวงรัตน์โลสุนทรคงจะเดินทางมาถึงเพราะว่ามาแล้วใช่ไหมคะนายกตวงรัตน์โอเคนะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งโอ้โหพี่น้องประชาชนนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกเดี๋ยวขออนุญาตกันถ้าเกิดว่าถึงนะครับผมโอเคค่ะสักนิดนึงค่ะท่านตอนนี้ออกอากาศทางวิทยุไม่แน่ใจทันหรือเปล่าแต่ Facebook ท่านไปที่ไหนมาบ้างตรงไหนที่น่าเป็นห่วงและความช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็วันนี้มาลงพื้นที่ที่เกาะคานะคะที่ตำบลนาแก้วก็มีหมู่บ้านที่เรียกว่าจมอยู่ในน้ำเนาะเพราะว่าน้ำสูงมากระดับอกเลยนะคะก็ไม่สามารถสัญจรออกมาได้ก็เลยได้รับการประสานจากท่านสจมิตรนะคะก็ท่านก็ได้แจ้งข่าวว่ามีหมู่สี่ของนาแก้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ก็เลยเข้าไปในพื้นที่แล้วก็เอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารปรุงสุกไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ออกมายากมากนะคะก็มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านก็ติดเตียงอยู่นะคะก็อยู่ตรงนั้นกันก็มีความช่วยเหลือจากหลายๆที่เลยอันนี้ก็ท่านสจวสันต์อยู่เขตพิชัยแต่ท่านก็ได้กรุณาเอาอาหารมาสมทบให้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราก็เจอทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิจิตรนะคะจากหลายๆที่ก็มาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะน้ำใจคนไทยหลายๆฝ่ายด้วยกันนะคะและทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ด้วยได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีโครงการช่วยเหลือประชาชนซึ่งสามารถขอถุงยังชีพขอน้ำดื่มนะคะแจ้งเข้ามาได้ประสานเข้ามาผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้หรือผ่านท่านสจที่จะประสานแจ้งเข้ามาในแต่ละเขตก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับการเยียวยาช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเร่งด่วนส่วนหลังจากน้ำลดเนี่ยเดี๋ยวก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขาก็จะประสานแจ้งเข้ามาว่าต้องการการสนับสนุนไปซ่อมแซมตรงไหนบ้างนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของรถน้ำไปช่วยพี่น้องประชาชนทำความสะอาดบ้านหรือว่าต้องการรถเครื่องจักรอะไรต่างๆตอนนี้อบจ.ลำปางก็สแตนบาย24ชั่วโมงถ้าต้องการเครื่องจักรเครื่องมืออะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแล้วทราบว่าท่านมีภารกิจต่อเอาสั้นๆให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเลยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันก็เป็นเหตุที่หนักหนาสาหัสนะคะแล้วก็เราไม่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็ทุกๆภาคส่วนในวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับคนที่ได้รับผลกระทบทุกท่านนะคะในทั้ง9อำเภอของจังหวัดลำปางเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกคนในทุกอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สู้ๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ในฐานะของประชาชนคนจังหวัดลำปางก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งท่านนายกแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ลงแรงกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หวังว่าความช่วยเหลือคงจะถึงทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณและสวัสดีค่ะเอาละค่ะสั้นๆสั้นๆจ้ะมาไกลแล้วเนี่ยมาไกลเพราะว่าเทศบาลพิชัยมาด้วยนะคะเทศบาลพิชัยมาด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่เราโชคดีที่เราได้เห็นนะคะการให้ความช่วยเหลือแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในวัดนะคะกำลังรอรับมอบถุงยังชีพอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตอนแรกนะเราก็นึกว่านายกเทศมนตรีของตำบลที่นี่ไม่ใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเองนะฮะตระเวนไปในแต่ละพื้นที่ท่านผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาดูแลนะครับเขาปกครองกันอยู่นะครับพี่ก้อยครับเขาก็ยังลงพื้นที่กันอยู่นะครับสำหรับนายกตรงครับโล่สุนทรนะครับก็เราก็เกรงใจท่านนั่นแหละเพราะว่าเรารู้เหนื่อยก็เหนื่อยนะนะครับบางทีหิวด้วยซ้ำไปนะน้องต่อแต่กรณีที่เราเข้าพื้นที่แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนะมันไม่สามารถที่จะหยุดได้มันต้องไปต่อเรื่อยๆและเนี่ยมันทำให้หลายคนล้านะโดยไม่รู้ตัวดังนั้นค่ะส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ร่วมการรับรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางในวันนี้ตอนนี้ทางกล้องว่ายังไงคะจะพาเราไปทางไหนไปสำรวจค่ะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างพี่ก้อยที่เราไปช่วงแรกทางแม่ไฮเนาะเห็นก็ยังอาจจะเป็นท้ายหมู่บ้านที่ยังไม่เข้าถึงนะครับเนี่ยประชาชนยังไม่ได้รับอาหารหรือว่าการติดต่ออะไรใดๆอย่างเงี้ยครับก็บางทีเราก็เป็นสื่อกลางหนึ่งที่เราเข้าไปถึงอาจจะบอกว่าที่ไหนน้ำท่วมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็เขียนมาตรงในเพจก็ได้นะครับแต่ที่ฟังในไลฟ์นะครับเผื่อจะมีนะครับจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับดูแลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับอะไรต่างๆหรือว่ามีกลุ่มเปราะบางนะครับญาติผู้ใหญ่นะครับที่เจ็บป่วยนะครับที่ยังรอการช่วยเหลือนะครับก็แจ้งผ่านเพจมาก็ได้นะครับผมณเวลาเนี้ยนะทั้งผู้นำชุมชนทั้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะคะก็ต้องเข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิถีชีวิตบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะคะสวทลำปางแจ้งมาก่อนหน้านี้เราออกอากาศทางสวทลำปาง FM 97 MHz ด้วยนะคะคุณธรรมรัตน์ดีพร้อมก็ส่งมา1สติกเกอร์บางช่วงเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นข้อความเพราะว่าตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือแต่ละคนอาจจะใช้กันเยอะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่สักเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่กระจุกกันแล้วก็มีเสาอยู่เสาเดียวนะครับบางทีเราก็เดินลงน้ำนะครับไม่สะดวกด้วยนะครับที่จะอ่านข้อความกลัวมือถือหล่นนะครับหล่นลงน้ำก็ต้องขออภัยนะคะแต่ทุกๆข้อความทางหัวหน้าฝ่ายรายการก็พยายามที่จะแคปมานะคะแต่เราก็มาเห็นภายหลังแล้วอะค่ะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเราในฐานะสื่อเราก็ทำหน้าที่ของสื่อก็คือจะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนอันนี้คือพื้นที่ให้เช่าที่ดินไปแล้วนะคะแล้วก็มีต้นลำไยที่ถูกตัดนะคะเหลือแต่ตอตรงเนี้ยแล้วก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำอีกพื้นที่นึงที่บริเวณข้างหน้าที่เราเห็นก็คือน้ำข้ามผ่านถนนนะคะตอนนี้เราพยายามจะไปเท่าที่เราเข้าได้นะครับพี่ก้อยนะครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับนำรถมาจอดบริเวณบนถนนนะครับข้างทางแบบเยอะแยะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านข้างในนะครับบ้านที่ติดถนนที่ได้รับประสบนะครับมันการสัญจรก็จะลำบากด้วยนะครับรถแถวนี้ก็ต้องชะลอความเร็วด้วยนะครับมันก็มีปริมาณน้ำเล็กๆนะพี่ก้อยใช่แต่ว่าถ้าเราขี่เร็วปุ๊บน้ำมันก็เพิ่มนะครับอาจจะเข้าบ้านเพิ่มไปอีกได้นะครับพี่ก้อยหรือว่าทำให้กำแพงได้รับความเสียหายได้นะครับขณะเดียวกันเราก็จะต้องแจ้งสถานการณ์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะตอนนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาก็แจ้งเตือนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเก็บของขึ้นสู่ที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมารายงานข้อมูลน้ำรายชั่วโมงของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมานะคะวันนี้ค่ะในช่วงเวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมาบอกว่าเขื่อนกิ่วลมตอนนี้ระบายน้ำที่อัตรา220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกิ่วคอหมานะคะระบายน้ำที่อัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเติมก็จะได้ประกาศให้ทราบต่อไปส่วนเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะคะความปลอดภัยของตัวเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาเรียนให้ทราบว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาได้ตรวจสอบแล้วยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยดีทุกประการอันนี้ประกาศมาเมื่อช่วงเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาขณะเดียวกัน
ในขณะเดียวกันนะครับทางเทศบาลนครลำปางนะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยแม่น้ำวังนะครับรายงานสถานการณ์แม่น้ำวังในเขตเทศบาลนครลำปางนะครับในวันอังคารในช่วงเวลา11:30 น.นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวคอมานะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้กิวลมนะครับต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังต่อวินาทีนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.นะครับแล้วก็จะระบายเพิ่มขึ้นเป็น300-320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในเวลา20:00 น.ของคืนนี้นะครับคาดว่าระดับน้ำนะครับถึง1 เมตรได้นะครับในเวลา7:00 น.ของวันพรุ่งนี้เช้านะครับโดยจะมีผลกระทบกับที่ลุ่มต่ำนะครับบริเวณเรียบแม่น้ำวังทั้งสองฝั่งนะครับถนนท่านางลอยถนนป่าไม้ถนนเจริญประเทศถนนปงสนุกถนนตลาดเก่าถนนทิพช้างและถนนบ้านดงชัยนะครับบางส่วนนะครับจึงขอให้ประชาชนนะครับย้ายยานพาหนะทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้ขึ้นที่สูงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ติดตามการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับอันนี้ก็ทางเทศบาลก็แจ้งเหตุสาภัยได้นะครับ199ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับบริเวณข้างหน้าเราจะเห็นเลยนะน้องต่อน้ำข้ามทางเป็นถนนตรงไหนที่ชำรุดนะคะเขาจะมีกลวยนำมาตั้งแล้วก็ต้องชะลอนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นคลื่นมันก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านข้างทางด้วยนะคะกรุณาขับช้าๆหน่อยนะเขาแจ้งมาแบบนี้บริเวณนี้ก็จะมีรถเข้าออกอยู่นะครับค่ะโอ้โหทางด้านหน้าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะเราเห็นพี่น้องประชาชนพยายามหาที่สูงนะคะเพื่อที่จะนำเข้าของเครื่องใช้ไปหาที่ตั้งที่ปลอดภัยอะค่ะครับแล้วข้างหน้านั้นทำอะไรหน้าแล้วรถก็ยังทยอยกันมาเรื่อยๆใครที่จะสัญจรมาทางทางนี้นะครับก็เลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะถ้าไม่จำเป็นนะครับในการสนทนาค่ะเป็นน้ำล้นคือเราก็อยากจะรู้ว่าจุดเนี้ยแม่น้ำวังอยู่ไกลมากไหมอ่ะอยากจะเห็นว่าโอ้โหครับบ้านหลังนี้นะคะก็เรียกว่าจมแล้วนะคะครับน้ำตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในภาวะที่เริ่มจะวิกฤตนะคะต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะเพราะว่ามีการแจ้งเตือนว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ค่ะ24-30 กันยายนนะคะตำบลปงดอนน้ำจะเดินทางไปถึงเวลาประมาณ12 นาฬิกานะคะเริ่ม5 หมู่บ้านด้วยกันก็คือบ้านแม่ตาหลวงบ้านปงดอนบ้านไฮบ้านแม่ตาในบ้านห้วยสะเน่านะคะอันนี้คือการแจ้งเตือนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้พูดถึงพื้นที่อำเภอแจ้ห่มที่จะต้องมีน้ำจากเขื่อนกิ่วลมกิ่วข้อมานะคะผ่านไปสู่กิ่วลมก่อนนะคะดังนั้นวันนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็หลายพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบไปละนะคะ1 หมู่บ้านเอาละค่ะตามที่เราได้ยินค่ะว่าทางวังเหนือเนาะได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากทางอำเภอเกาะคานะครับน้องต่อค่ะตอนนี้นะคือจอมปิงที่เมื่อสักครู่ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยคาดว่าคุณบินจะมาจุดนี้นะคะครับบ้านจอมปิงบ้านจอมปิงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะครับน่าจะเนี่ยจะสังเกตตรงวัดนะครับเราครับเป็นที่พักพิงของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของรถที่จอดนะครับตอนนี้ก็เลยเราอยู่หน้าวัดพระธาตุจอมปิงนะครับคนละจุดกันน้องครับตอนนี้ก็เต็มก็คือว่าบ้านจอมปิงเนี่ยอยู่ที่นึงนะคะแต่ก็อ่วมเหมือนกันนะครับอ่วมเหมือนกันนะจุดเนี้ยครับน้องต่อจะถ่ายภาพนิ่งไหมลูกเป็นโรงเรียนนะคะเก็บบรรยากาศไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่นี้กรณีที่น้ำจากเขื่อนกิ่วลมนะคะจะระบายลงสู่แม่น้ำวังนะคะอัตรา220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกิ่วคอหมาจะระบายอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
นะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ในหลายพื้นที่ด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะนะเพราะว่าตอนนี้ช่างภาพลงแล้วเกรงว่าสัญญาณจะอยู่ไกลวันนี้ลุยมาเหมือนกันนะคะและคาดว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางทีมงานก็จะพาทุกท่านได้ไปรับรู้สถานการณ์นะคะในแต่ละพื้นที่จะพยายามไปให้ได้กว้างมากที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้ไปจุดที่ผู้คนให้ความช่วยเหลือกลัวว่าจะไปเกะกะการทำงานของเขานี่คือโรงเรียนบ้านจอมปิงนะคะบริเวณด้านหน้านี่ไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาแต่อย่างใดนะคะแต่คือดูจากสถานที่แล้วน่าจะเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลแล้วก็ด้านหลังเป็นแม่น้ำนะครับฮะเพราะว่ามีบางคนกระซิบมาบอกว่าเป็นแม่น้ำปิงเราก็งงๆเดี๋ยวชื่อพระธาตุจอมปิงชื่อวัดจอมปิงนะคะแต่เป็นแม่น้ำวังครับนะคะโอ้โหพื้นที่เนาะโรงเรียนก็ต้องหยุดการเรียนการสอนโดยปริยายเราเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่เราไปไลฟ์แรกก่อนหน้านั้นแถวๆบ้านจำชื่อบ้านไม่ได้อีกแล้วที่ไปเจอน้องหนิงอ่ะบ้านแม่ไฮบ้านแม่ไฮนะบ้านแล้วก็อะไรนะที่เป็นไม้จัตวาเดี๋ยวชื่อบ้านอะไรนะนึกออกไหมจุดนั้นอ่ะก็บ้านขวงแถวอะไรบ้านขวงนั้นเมื่อวานเหรอบ้านกิ๋วเหรอแม่กิ๋วไม่ใช่จำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะก็เห็นคือประชาชนบางส่วนน่ะก็ไม่ได้มีความเคร่งเครียดหรือว่ามันเครียดไปก็แค่นั้นบางทีเขาก็ทำใจได้นะนะคะกับภาวะวิกฤตที่เขาเผชิญก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดลำปางอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่น่ากังวลกว่านี้ก็คือที่จังหวัดเชียงรายหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่และก็คงจะอดไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราจะเป็นอย่างไรนะนะคะแล้วก็วันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่ก็โชคดีที่เราไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเรายังมีโอกาสที่จะยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงครับเพราะเรามีการแจ้งเตือนแล้วนะครับของทางจังหวัดก็ได้แถลงนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเวลา11นาฬิกากว่าๆนะครับ10นาฬิกา30นาทีใช่ไหม10นาฬิกา3 11โมง11นาฬิกาครับ11โมงครึ่งนะคะก็ถือว่าจากการสอบถามพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนคือมีการแจ้งเตือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เสียงตามสายภายในหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มไลน์ที่ลูกบ้านแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันอยู่ละนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนแต่ปัญหาก็คือว่าเตือนอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เพราะว่าบางคนบ้านก็มีแค่ชั้นเดียวสูงแค่ไหนมันก็เต็มที่ได้แค่นั้นแล้วจริงๆนะคะก็อย่างที่ว่านะครับเอาตัวรอดก่อนนะครับนะครับตัวรอดก่อนนะครับระดับน้ำลดแล้วเราค่อยไปเข้าบ้านนะครับทำความสะอาดกันนะครับน้องต่อจำที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลกับท่านชนาทิพย์เสียมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปล่อยน้ำจากกิ่วคอหมามาที่กิ่วลมประมาณ10โมงครับ10โมงแล้วทางเขื่อนกิ่วลมจะปล่อยน้ำสู่ลำน้ำวังประมาณ2ทุ่มคืนนี้ครับเวลา2ทุ่มคืนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าน้ำจะเดินทางมาถึงในตัวเมืองลำปางประมาณ6โมงเช้าหรือว่า7โมงนะครับแล้วก็มีการการปล่อยเพิ่มปริมาณน้ำด้วยนะครับจากทีอันนั้นก็อาจจะปรับขึ้นเป็น320แต่คงไม่มากนะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะปล่อยอีกนานไหมนะคะคำตอบก็คือว่าต้องดูสถานการณ์อีกว่าจะมีฝนตกเติมมาเหนือเขื่อนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้จริงๆแต่เท่าที่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่าสถานการณ์น้ำจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2565นะคะขณะเดียวกันวันนี้กรณีที่มีการปล่อยน้ำจากกิ่วคอหมามาที่กิ่วลมเนี่ยนะคะหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบนะที่ตำบลแจ้ห่มเนี่ยน้ำจะเดินทางมาถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะมี5หมู่บ้านด้วยกันมีบ้านม่วงงามบ้านห้องลี่บ้านม่วงบ้านศพฟ้าและบ้านวังศักดิ์นะคะยังรวมไปถึงตำบลวิเชษฐนครน้ำจะเดินทางมาช่วง6โมงเย็นขออภัยค่ะ16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นตอนนี้ค่ะนะจะเริ่มส่งผลกระทบ2หมู่บ้านด้วยกันก็คือหมู่4บ้านสวนดอกคำ9ตื้อและหมู่11บ้านทุ่งวิเชษนะคะอีกตำบลก็คือตำบลบ้านสาน้ำจะเดินทางไปถึงเวลา18นาฬิกาค่ะน้องต่อ18นาฬิกาบ้านสาเตรียมตัวนะคะเริ่มส่งผลกระทบ1หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็หมู่ที่9
บ้านแป้นโป่งชัยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่สามารถติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสวทลำปางเราได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงตอนนี้ท่านแหลมว่ายังไงคะท่านแหลมอ๋อรถมาข้างหลังครับ ค่ะจะยุติเลยไหมหรือว่าโอเคน้องต่อคงจะสิ้นสุดเท่านี้แหละเพราะว่าเราไม่มั่นใจในสัญญาณนะคะจะพอหรือยังโอเคจะแล้วแต่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะผ่านไปจุดเดิมละเนาะแล้วก็ตรงนั้นรถมันค่อนข้างพลุกพล่านนะคะเพราะว่าท่านนายกตวนรัตน์โลสุนทรก็กำลังนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะคะก็เป็นกำลังใจด้วยเป็นของอบจ.ลำปางนะครับที่ให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเนาะนอกจากอบจ.ของอบจ.ลำปางแล้วก็จะมีของอบต.นาแก้วนะครับส่วนของอบต.นาแก้วด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีหน่วยงานภายนอกนะครับมาความช่วยเหลือด้วยนะครับสิ่งของนะครับแล้วก็ต้องเดี๋ยวขอใส่แว่นตานิดนึงขอใส่แว่นตาก่อนตอนนี้รถต้องชะลอตัวเพราะว่าเป็นเขตชุมชนแล้วก็เป็นเขตที่น้ำกำลังข้ามทางด้วยนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่เราสวนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรถค่อนข้างเยอะก็ต้องหลีกเว้นว่างให้ไปทีละเลนนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปพูดถึงเรื่องของการให้3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมซึ่งกำลังเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นในเขตพื้นที่บ้านดงหมู่2ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะเห็นไหมนะคะทหารเข้าไปทุกพื้นที่จริงๆโดยมีนางสุมิตราฟักเล็กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้ประสานงานซึ่งตอนนี้ผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะหลังจากที่เห็นไหมที่เราต้องรีบไปที่ศาลากลางทั้งที่ไม่ใช่ปลายทางของเราเลยแต่พอรู้ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะแถลงข่าวเรารู้เลยว่าต้องเป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นมีที่ศาลากลางจังหวัดลำปางมีการประชุมหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็ท่านก็รีบออกมานะครับแถลงการเรื่องของสถานการณ์น้ำในจังหวัดพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับที่เดินเป็นห่วงนะครับว่าปล่อยน้ำเยอะขนาดไหนนะครับปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับหลายคนก็ห่วงนะครับแล้วก็ผู้ว่าก็ได้แถลงการอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับวันนี้2ทุ่มนะครับเขื่อนเกลงก็จะอาจจะปล่อยปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากในพื้นที่ในตัวเมืองนะครับนอกจากถนนเรียบเรียบแม่น้ำคือนะท่านบอกว่าพื้นที่เศรษฐกิจเนาะอย่างลิงจันหมันอย่างอะไรนะกาดกองต้าอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะคิดว่าน้ำจะไม่ล้นขึ้นมานะคะแต่เราอาจจะต้องวางใจไม่ได้อะน้องต่อต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนเนี่ยมันอาจจะเติมมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็อย่าชะล่าใจก็แล้วกันเนาะนะคะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ไม่มีใครดูแลได้ดีเท่ากับตัวเราอีกแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนใจชื้นขึ้นมาอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมวันพรุ่งนี้วันนี้ที่รอคอยก็คือเงิน 10,000 บาทจะโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งอาจจะลงท้ายด้วยเลข0แต่ที่แน่ผู้ที่เป็นผู้พิการวันพรุ่งนี้ได้รับเงินแน่นอนนะคะ 10,000 บาทจะโอนเข้าบัญชีท่านละท่านสิทธิพันธ์มณีท่าโพนะคะก็ได้ส่งอินโฟภาพกลุ่มฝนนะคะที่จะตกกันในช่วง 4:00 นวันนี้พบกลุ่มฝนบริเวณอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองค่ะน้องต่อท่านอิทธิพลเห็นใช่ไหมคะถ้าทางด้านขวานอกจากด้านขวาจะเห็นรถผ่านแล้วก็รถฝ่าสายน้ำมาค่ะวันนี้ช่วง4:00 นนะคะพบกลุ่มฝนบริเวณอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภอแม่ทะอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัดอำเภอเสริมงามอำเภอศพปราบอำเภอเถินอำเภอแม่พริกที่น่าเป็นห่วงก็คือเมืองปานเพราะว่าเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนครับก็เป็นพื้นที่เหนือเขื่อนที่น้ำจะมาเติมนะครับนะครับแล้วก็ในโซนปริมาณแน่เมืองปานแม่น้ำของเมืองปานนี่แม่น้ำอย่าถามค่ะพยายามอย่าถามเดียนนะครับก็อาจจะมาเติมนะครับให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะครับในแม่น้ำลำห้วยลำสาขาอะไรต่างๆนะครับปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ต
ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนนะครับเก็บของที่สึกขึ้นที่สูงก่อนนะครับฟังผู้นำหมู่บ้านเนาะเพราะว่าเขามีกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ทางเทศมนตรีทางปภ.เขาก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้น้ำนะครับปลาเยอะนั่นน่ะได้ปลาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพี่น้องประชาชนก็มายกจำยกยอยกทีนึงก็ได้ปลาเป็นกำมือเหมือนกันนะคะก็ถือว่าปลาก็มากับน้ำในช่วงนี้ค่ะน้ำหลากอันนี้เคยหาปลาเหมือนกันนะครับปลานี่ก็คือจะสวนกระแสน้ำนะไม่ปล่อยน้ำไหลปลาก็จะสวนกระแสน้ำอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับให้รถเดินได้ทางเดียวนะครับก็ต้องเปลี่ยนกันผลัดเปลี่ยนกันเดินนะคะเพราะว่าน้ำแรงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าวิ่งสวนกันเนี่ยนอกจากจะเกิดอันตรายแล้วพี่น้องที่อยู่สองฝั่งนะคะที่ของถนนเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบน้ำกระเซ็นเข้าบ้านกระเด็นกระดอนนะคะก็ไปซ้ำเติมทุกข์ของพี่น้องอีกดังนั้นก็ถือว่าเป็นการดีที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลและกรณีที่รถเราอาจจะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะเพราะว่าระดับน้ำบนถนนเนาะวิ่งตรงกลางทางได้ดีที่สุดเนี่ยหลายทางเราไม่รู้พี่ก้อยเพราะว่าบางทีอาจจะมีหลุมมีบ่อนะครับทำให้รถเสียหลักหรือว่าเกิดความเสียหายพลิกคว่ำได้อย่างมอเตอร์ไซค์เนี้ยอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เห็นนะครับเห็นหลุมนะว่ามันเป็นน้ำเต็มถนนเลยถูกต้องนะครับและกรณีที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมสูงหลายๆวันยังตอบไม่ได้ว่ามันจะท่วมอีกกี่วันเนี่ยน้ำมันจะกัดซ้อถนนจุดที่เราคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเคยเดินทางเส้นทางเนี่ยรู้ดีหลับตาขี่ยังได้แต่กรณีที่น้ำมันกัดมันซ้อเราไม่รู้จริงๆว่าตรงไหนที่มันผุมันกร่อนลงไปนะคะดังนั้นอย่าเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้คำแนะนำประจำจุดต่างๆเป็นดีที่สุดค่ะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางนะครับไปดูแม่น้ำวังนะครับแถวๆในตัวเมืองกันนะครับเพราะว่าเราวันนี้เราเดินทางออกมาตั้งแต่10นาฬิกานะครับก็จะมาแล้วปุ๊บวนรถไปที่ศาลากลางฟังผู้ว่าราชการแถลงเรื่องของสถานการณ์นะครับนะครับตอนนี้คุณทาน TAN คุณตาลคุณทันสินบ้านน้ำจำบ้านจำน้ำลดหรือยังบ้านจำนะคะเมื่อวานเราไปบ้านจำกันเมื่อวานปัญหาที่บ้านจำก็คือน้ำที่มันหลากจากภูเขาแม่น้ำตาลนะคะตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่แม่น้ำวังผ่านเนาะนะคะคิดว่าสถานการณ์ถ้าให้คาดเดานะสถานการณ์ดีขึ้นค่ะสถานการณ์ดีขึ้นแต่ตอนนี้พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อยู่2ริมฝั่งแม่น้ำวังที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะตรงนี้คือจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับตำบลนาแก้วตำบลนาแสงนะครับก็เป็นจุดที่แม่น้ำวังแม่น้ำจางนะครับมาประจบกันนะครับคุณณเดชบอกว่าโพสต์ลงเพจเลยได้ไหมครับจะแชร์ต่อตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการแชร์อย่างไรนอนะคะหมายความว่าอย่างไรโพสต์ลงเพจเลยได้ไหมครับตอนนี้เราก็ใช้เพจของสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์แชร์ได้เลยครับสามารถที่จะแชร์ได้เลยนะคะติดตามข่าวสารได้ครับทุกโพสต์นะครับแล้วก็ข่าวสารประกาศแจ้งเตือนของจังหวัดนะครับก็กระจายได้ก็กระจายนะครับพี่น้องจะได้ทราบข่าวสารกันว่าสถานการณ์น้ำที่ทางเขื่อนกิ่วของหมาปล่อยกิ่วลมปล่อยนะครับในพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับระดับน้ำมาถึงเวลาไหนนะครับอาจจะได้เก็บของทันนะครับบางคนตอนนี้ก็ยังไปทำงานอยู่พี่ก้อยค่ะใช่ครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าโอ้พื้นที่เราท่วมไหมนะครับพื้นที่อย่างเนี้ยรถสวนกันนะคะบางจุดเนี่ยมันเป็นร่องที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเขาอะเราก็ไม่รู้ว่าร่องมันลึกอะไรแค่ไหนอย่างไรถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องปล่อยทีละด้านดีกว่านะคะโดยเฉพาะด้านขวามือเราจะเห็นว่าน้ำมันนองเราไม่รู้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นท่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสร้างทางแต่ละที่อาจจะมีท่อระบายน้ำพี่ก้อยนะครับบางทีท่อระบายน้ำชำรุดบ้างก็พวกล้อรถนะครับตกไปตกแล้วระบายคาอยู่ท่อระบายน้ำมันก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เรานำพาทุกท่านมาก็คือตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะณเวลานี้นะครับวันที่24กันยายนนะคะในช่วงบ่ายพรุ่งนี้อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกนะครับณจุดตรงนี้นะครับ
ก็ยิ่งถ้าคือบางครั้งเราเห็นน่ะน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคือพอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่การให้ข้อมูลข่าวสารของสื่อบางทีก็ต้องการที่จะเรียกยอดไลค์นะแต่เราต้องอธิบายถึงเหตุผลด้วยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มันไม่เกินจริงค่ะน้องต่อนะคะเพื่อที่จะลดความกังวลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนให้ตื่นตัวในการที่จะทำทุกวิถีทางให้เรารอดพ้นความเสียหายที่มันอาจจะมากนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเราก็อาจจะป้องกันได้ดีกว่านะคะดังนั้นการที่จะกระพือข่าวให้มันน่ากลัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมด้วยนะคะทรัพย์สินที่มีค่าอะไรต่างๆนี่ครับทางเทศบาลหรือจังหวัดผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งก็ช่วยความร่วมมือนะครับเก็บของขึ้นที่สูงก่อนเราจะเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนเห็นไหมภาคเอกชนนะคะเมื่อสักครู่ทางบ้านนากิมบ้านจำชื่อไม่ได้แล้วทางบ้านของน้องหนิงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ก็ไม่ให้นะครับที่พี่หนิงเข้าพี่หนิงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับไปดูแลในโซนนั้นนะครับเรื่องของการปฐมพยาบาลเรื่องของเข้าของนะครับที่ไปมอบให้นะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เราผ่านมาจุดเดิมแล้วนะคะจุดที่ท่านนายกอบจเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะไปแล้วเนาะนะคะก็ถือว่ามันมีหลายพื้นที่ที่จะต้องเร่งลงไปแล้วก็คอยประสานความร่วมไม้ร่วมมือให้ความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงให้เร็วที่สุดนะคะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีข่าวสารถนนพะเยางาวลำปางนะครับขาล่องนะครับบ้านชนแดนนะครับตำบลบ้านร้องอำเภอเงาดินสไลด์ใช้ได้1ช่องทางนะครับรู้สึกกันไปมาไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนเพจของเรานะครับทางสพพะเยานะครับก็ได้แจ้งข่าวสารมานะครับใครที่จะเดินทางนะครับระหว่างพะเยาเงาลำปางนะครับตอนนี้มีหนังสือนี่มาตั้งแต่เที่ยงกว่าละนะคะก็เกาะติดสถานการณ์ไว้นะคะจากสวทลำปางแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คาดว่าถ้าสถานการณ์น้ำยังขึ้นอยู่นะคะเราก็อาจจะลงพื้นที่ที่ประสบภัยอีกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่เป็นภาพจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าถ่ายแค่ช็อตเดียวแล้วก็นำไปแชร์มันสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายให้กับจังหวัดลำปางนะคะดังนั้นเรามาช่วยกันตีแผ่ความจริงดีกว่านะคะแล้วก็แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบเราในฐานะของคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทราบข้อมูลข่าวสารช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วยกันขณะเดียวกันเมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเราต้องการที่จะบริจาคข้าวของสิ่งของไปที่ไหนบ้างก็ติดตามได้ที่เพจนี้สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็คงจะติดตามกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะน้องต่อมีอะไรเพิ่มเติมติดตามข่าวสารกันได้ทางเพจสวทนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นะครับเราก็จะมีทีมลงพื้นที่นะครับไปเก็บภาพมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมรับทราบข่าวสารกันนะครับนอกจากข่าวสารทางวิทยุแล้วนะครับติดตามวิทยุสวทลำปาง FM 97นะเน้นย้ำนะครับในส่วนของเพจก็สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าเรามีต้องบอกว่าข่าวสารของเราเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราอ้างอิงจากส่วนงานราชการนะครับจากผู้ใหญ่นะครับพี่ก้อยท่านใดที่อยากจะเห็นถ่ายทอดสดการแถลงข่าวนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายชัชวันฉายบุตรและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านธนาทิพย์เสมแย้มนะคะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการปล่อยกระแสน้ำลงสู่แม่น้ำวังนะคะก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ในช่วง 11:30 นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ทางช่างเทคนิคบอกว่ามีข้อความยาวมากเข้ามาบอกว่าอ๋อโอเคนะเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะอ่านของธรรมศาสตร์ฮึกกรรมโอเคค่ะสถานการณ์น้ำท่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางตอนนี้ปกติดีค่ะเนื่องจากกลุ่มอาคารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำจากน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำล้นหรือน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ดีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการเดินทางเพื่อมาเรียนหรือปฏิบัติงานแล้วแต่กรณีนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการรองรับ
ในกรณีดังกล่าวนะคะอันนี้ก็มีมาตรการเป็นที่เรียบร้อยละนะคะก็ฝากแจ้งเตือนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเอาละค่ะเราก็ถ่ายทอดกันกินเวลามาพอสมควรเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็โอกาสถัดไปถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่น่าสนใจก็จะรีบถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจนี้เข้าไว้นะคะรับรองท่านไม่พลาดทุกๆสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนวันนี้นะคะทีมงานสวทลำปางเรานะคะโดยท่านผู้อำนวยการสถานีผอ.เดินอินตะนะคะก็มอบหมายให้แหลมเพชรนันตาแสงนะคะอิทธิพลปวงจันทร์วาที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวารีแล้วก็ก้อยอัชรพรทำหน้าที่กันจนถึงเวลานี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวบอผมยางมาลอยโดดลงเลยไปตุ่มปองตุ่มปองหน้าแม่งขนาดนั้นต้องมี